สวัสดีตอนเช้านะครับผมนี่คือรายการแบบน้ำขึ้นบกนะครับหลังจากที่ผมไปจัดการธุระนะครับผม 2-3 วันก่อนยังเหน็ดเหนื่อยมันก็ถึงเวลาทีนะฮะที่เราจะออกเดินทางกันเดินทางไหนวะไปเที่ยวไงอ๋อก็ไม่รู้ว่าเดินทางไปทำธุระอีกเป็นหนึ่งนะถ้ากูจะไปทำธุระอะไรเดี๋ยวกูต้องมาถ่ายเปิดอย่างนี้อ่ะโอเคเราจะไปเที่ยวกันเราจะได้พักผ่อนกันสักทีนะฮะแต่ไม่รู้ว่ามันจะพักผ่อนได้จริงๆหรือเปล่าต้องกลับมาตัดต่ออีกนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อคุณผู้ชมครับเราจะทำให้เต็มที่นะฮะทำให้ดีที่สุดครับผมทำเหี้ยอะไรเนี่ยอากาศมันดีที่คุณเห็นอยู่เนี่ยคือหมอกภูเขานาเขาคงรู้แล้วแหละข้างหลังนะครับผมที่คุณเห็นอยู่นะฮะเป็นหมอกนะครับผมไม่ใช่เมฆวันนี้นะครับผมเราจะไปนครพนมทำไมถึงเป็นนครพนมเพราะว่ามาที่ภาคอีสานแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เป็นพระธาตุพนมนะครับผมซึ่งเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของภาคอีสานไหนๆเรามาภาคอีสานแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปสักการะไหว้บูชากันหน่อยเนาะตอนนี้ก็ไอ้ที่กูไม่มีอะไรกันแป๊บนึงถอดไปดิมันต้องแบบหยิบมาปุ๊บเฮ้ยนี่ก็9โมงแล้วเราจะมูช้าๆอยู่ไงออกเดินทางกันดีกว่า9โมงแล้ววะเออเฮ้ยแต่อากาศแม่งเฮ้ย9โมงอากาศดีมากอืมเออไปดีกว่าเดี๋ยวเกือบแล้วล่ะก็เป็นหน้าตาของอาหารที่เราสั่งมาเป็นไงดูน่ากินไหมครับใส่มือนะอาหารดิขอบคุณนะครับอาแจงครับนี่ครับคนเลี้ยงครับเลี้ยงทุกมือเลยครับเรามาลองเนื้อคนอย่างคำกันก่อนครับเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวนะชอบผมอ่อมเนื้อมันนุ่มมากอ่ะมันยอดต่อไปนะครับผมเป็นถ้าเรียกเป็นต้มอ่อมอ่อมเนื้อเป็นอ่อมเนื้อนะฮะโอ้อร่อยครับยอดโอ้รสชาติดีมากโอเคครับผมอันนี้คือทำไมอันนี้คือซุปหางวัวครับผมโอเคร้อนร้อนไหมคะไม่เจอแดงเหรอเรื่องจริงเรื่องจริงไว้อะไรให้แกลิ้นเอียงด้วยครับครับผมบอกก่อนว่าอันนี้เนื้อเปื่อยยอดต่อไปอันนี้น้ำตกเนื้อแต่นุ่มมากนุ่มมากเนื้อแบบสุดยอดถ้าใครผ่านมาสกลนครลองหาทานดูนะครับเนื้อพนยังคำใครผ่านมาแถวสกลนครนะครับผมลองหาเนื้อพนยังคำกินดูงั้นผมขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เรารับประทานอาหารกันเสร็จแล้วนะครับพร้อมจะออกเดินทางต่อไปแล้วเราจะไปอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดนครนายกพนมนครพนมโอเคครับผมไปนี่นะครับผมเรามาถึงแล้วนะฮะน้ำตกตาดขามแต่ไม่รู้ว่าข้างในจะเล่นน้ำได้หรือเปล่าแต่ยังไงเนี่ยเราซื้อกางเกงเผื่อไว้ก่อนดีกว่าโอ้โหโอเคครับหูยาวไปไม่ดีไม่สวัดแก๊สสวัดแก๊สตอนแรกนะครับอาจจะเล่นน้ำตกแต่พอมาเห็นกางเกงแล้วเนี่ยเนี่ยไม่ดีตรงไหนอ่ะกางเกงตัดกับผิวเดียวแสบตากันเลยเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
นนี้นะครับผมเราอยู่ตรงสะพานแขวนนะฮะถ้าใครอยากมีบาลานซ์เนี่ยลองมาสะพานนี้ดูครับมันเขย่าดีเหลือเกินลองรีวิวหน่อยที่นี่เป็นไงที่นี่เนี่ยถามว่าน้ำน่าเล่นไหมน่าเล่นนะแต่คนเยอะคนเยอะมีแต่วัยรุ่นเนาะมีแต่เด็กวัยรุ่นใครที่แบบมีกวนมีหมูก็ลองมาเที่ยวดูนะครับผมปกติเราเที่ยวเราต้องการแบบคนไม่พลุกพล่านหน่อยอืมใช่ไหมเพราะว่ามันเหมือนเป็นการผจญภัยอะเบิกทางอะไรอย่างเงี้ยถามว่าสวยไหมก็สวยนะโดดบ้างไหมไม่โดดครับผมเราให้ดูบรรยากาศไปรอบนี่น่าเป็นวันอาทิตย์เนาะทำให้คนเยอะเป็นพิเศษเยอะมากเยอะจริงคือเราทำไงผมอายไม่กล้าเล่นน้ำครับคนเยอะแต่ก็ดูจากเนี่ยวัยรุ่นเยอะมากนะใช่ไหมวัยรุ่นเยอะมากเนาะเออแต่พอคนเยอะอย่างเงี้ยมันมีเรื่องนึงที่เป็นปัญหามากๆเลยก็คือเรื่องขยะนะครับผมวัยรุ่นคนไหนที่มาเที่ยวธรรมชาติอย่างเงี้ยก็รักษาความสะอาดนิดนึงกินเสร็จก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคที่จะฝากก็มีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันดีกว่าครับผมเรามาถึงแล้วนะฮะน้ำตกตาดโคเมื่อกี้เราผิดหวังกับน้ำตกตาดขามแล้วเราก็ขับรถมาเรื่อยๆจนมาเจอน้ำตกตาดโคอยู่ไม่ไกลกันครับผมน้ำตกตาดโคกับน้ำตกตาดขามอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกาครับผมเหมือนกันอยู่ที่เดียวกันโอเคเมื่อกี้พี่เขาบอกมาแล้วเจ้าหน้าที่นะฮะบอกว่าชั้นแรกเล่นได้อยู่แต่ชั้น2ชั้น3เนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเพราะเขาทางยากใช่ไม่ใช่โอ้ยเขากำลังทำทางอยู่เนี่ยมีสาระนะเนี่ยเขากำลังทำทางอยู่นะครับผมก็เลยทำให้ขึ้นยากโอเคก็หนึ่งแต่มันมีถึง4ชั้นมี4ชั้นนะไปครับผมกูว่าอยู่คนเดียวมันสนุกปะล่ะเดี๋ยวมึงก็ให้ไหว้ไปตรงนู้นดำตรงนี้บ้างรองเท้ามึงอะอ้าวลืมเขาคิดว่ามันเดี๋ยวมันตกแต่เขาคิดว่ามากันเยอะๆครับพี่ทันมาอยู่ว่าเห็นไหมครับเห็นแก๊ง5คนที่6ละแก๊ง6คนครับสนุกสนานจะมากโอเคครับผมงั้นเที่ยวกับเพื่อนเที่ยวกับเพื่อนสนุกกว่าครับผมสโลแกนแมวน้ำครับเที่ยวกับเพื่อนไปไหนก็สนุกเอ้า มึงกลัวทำไม ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดป่าสันติธรรมนะครับผมตอนที่เราเข้ามาในวัดเนี่ยเห็นแม่น้ำเนี่ยเขาเรียกว่าแม่น้ำสีสงครามครับผมไหลจากอุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับผมลงมันจะไปลงแม่น้ำโขงพอดีตอนแรกเห็นวิวนี่ก็ใช้ได้เลยครับผมทางวัดก็เลยใจดีนะครับผมพาเราล่องแม่น้ำนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่กลางแม่น้ำแล้วรู้สึกตอนนี้ขาเริ่มสั่นเพราะว่าเรือเล็กมากนะครับผมเล็กจริงๆครับที่เราเห็นเรียงรายอยู่เนี่ยครับผมเป็นจอกครับตะกี้เพิ่งได้ข้อมูลมาเป็นจอกที่
ไหลมาจากอุดรเดินทางมาไกลตอนนี้เรืออาจจะไม่ไปแรงมากครับเพราะเรากำลังพายทวนกระแสน้ำอยู่นะครับผมสวยมากฮะตอนนี้ครับเรากำลังให้อาหารปลาด้วยข้าวเหนียวอยู่นะครับผมแต่โยนไปหลายอันแล้วครับยังไม่เห็นปลาจะไม่เห็นปลาทั้งตัวเลยครับปลาอยู่ตรงนู้นหมดแล้วครับอ๋อเราขอซึมซับบรรยากาศก่อนนะครับผมแต่ว่าจะไปที่ไหนต่อเนี่ยก็รอติดตามนะครับผมอย่ายกตัวสิโอเคเสียวนะเว้ยโอเคห้ามขยับตัวแรงถูกไหมรอติดตามคุณชมนะครับผมไปเราอยู่ที่อำเภอนาแกจังหวัดสกลนครนะครับผมเรามาแวะพักกินข้าววันก่อนนะครับก่อนที่เราจะกลับมุกดาหารและร้านที่เรามากินนะฮะก็มีเนื้อพูนยังคำด้วยผมเป็นคนกรุงเทพก็ไม่ค่อยแบบได้กินบ่อยนะครับเนื้อพูนยังคำเนี่ยไหนๆมาตรงนี้แล้วเนี่ยทำไมวะไม่มีตังค์โอเคแค่แล้วก็จบแล้วเออมึงจะบอกเลยไม่ค่อยได้กินก็คือแถวเนี้ยมันเป็นถิ่นพูนยังคำไหนๆเราผ่านทั้งทีมาทั้งทีเนี่ยมันต้องเอาให้จุใจเอาให้แบบหนำนะก็คือเมื่อเช้าที่กินไปก็ยังไม่พอยังไม่พอโอเคครับผมไปกันดีกว่าครับผมไปโอ้ยเมื่อยแล้วนั่งนั้นเหน็บกินแป๊บนึงตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ร้านอุชยานะฮะที่ผมสั่งมาเนี่ยเป็นกะเพราเนื้อพูนยันคำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชอบปะล่ะแถมมีไข่ดาวด้วยโอเคฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเป็นแบบนี้ครับผมเรามาลองชิมกันดูดีกว่าครับผมตอนนี้มืดมากหน้ากูมืดทุกคนขอแสงเยี่ยมหน่อยครับสุดยอดโอ้โหอย่างนี้ก็ซุปตาโอเคครับเรามาลองชิมกันดีกว่าครับเป็นไงครับรสนัวไหมคะนัวมากนี่นะครับผมเป็นเนื้อโคนยังคำผัดคะน้าใส่น้ำมันหอยนะฮะใส่พริกด้วยมีพริกด้วยกี่เม็ดพริกสัก 3-4 เม็ดกำลังดีเลยโอเคนะครับผมตามมาครับตามมาคะน้าล่ะคะไม่เอาครับเพราะว่าเราต้องลองที่เนื้อดิเพราะเนื้อเขาอร่อยไงยอดครับขอเครดิตด้วยค่ะขอแจ้งครับขอบคุณค่ะขอบคุณน้ำดื่มจากข้าวแจงครับ ชอบโอเคครับผมขอตัวรับประทานอาหารก่อนนะครับผมที่เราเข้าที่พักก็แล้วอาบน้ำก็แล้วซักผ้าก็แล้วก็นั่นแหละครับทริปนครพนมวันนี้มีความรู้สึกว่ามันก็พักผ่อนแต่ก็เหนื่อยนิดๆเนาะวันนี้อาจจะดูไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมคิดไว้เนี่ยก็คือเราจะไปเที่ยวนครพนมแต่ด้านครับเราเที่ยวนครพนม
มีธุระติ่งนิดนึงตรงแถวภูลังกาผมก็เลยคิดว่าภูลังกาก็มีที่เที่ยวเหมือนกันก็เลยไปทำธุระก่อนพอทำเสร็จปุ๊บก็เที่ยวภูลังกาเลยก็จะมีน้ำตก2ที่นะที่เราไปดูกันที่แรกเนี่ยถามว่าสวยไหมสวยนะผมย้ำตลอดมันสวยรู้สึกว่าไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เพราะว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าคนมันเยอะผมเลยไปอีกน้ำตกนึงน้ำตกที่2เนี่ยโอ้คนน้อยน้ำนี่ที่ผมลงไปเล่นนี่น้ำเย็นมากแต่พอเล่นไปสักพักเนี่ยรู้สึกว่าไม่เกี่ยวคนเยอะแล้วรู้สึกว่าเป็นที่ตัวผมเองนั่นแหละเหงาขาดเพื่อนแล้วกลัวมึงถ่ายไม่ได้เล่นกับกูอ่ะตอนแรกผมคิดไว้ว่าจะไปเที่ยวภูลังกาแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเนาะแต่จะเที่ยวล้อลงมาเรื่อยๆเลยคราวนี้พอเสร็จจากภูลังกาเนี่ยมันก็ใกล้เย็นๆแหละพอเสร็จจากภูลังกาเนี่ยเราก็มาวัดป่าสันติธรรมทางวัดเนี่ยก็ใจดีนะครับผมให้เราได้ล่องเรือตรงแม่น้ำสีสงครามตอนนั้นมันก็เย็นแล้วรู้สึกว่าโหสี่ห้าโมงได้อ่ะก็เลยปล่อยละไม่ไปเที่ยวไหนต่อละอยู่ตรงนี้นี่แหละเพราะว่าไปที่อื่นก็ไม่น่าจะทันละก็ปล่อยชิลเลยครับปล่อยชิลสบายๆเลยครับวันเนี้ยผมอยากพักผ่อนจริงๆและที่ตรงนั้นน่ะผมรู้สึกว่ามันคือการพักผ่อนจริงๆสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดเลยเนื้อขุนโคนยันคำสับนางสกลนครตลอดอยู่สกลนครเออจริงป่ะเนี่ยเออกูคิดว่าอยู่นครพนมตลอดเลยนะเหี้ยโหมันอร่อยเลยเฮ้ยแล้วก็อร่อยจริงอ่ะไม่สุดยอดใครได้มาลองมากินดูนะครับใครมานครพนมก็ลองแวะสกลนครก่อนนะไม่เอาดิมันเป็นทางผ่านไงอ๋ออันได้อยู่ได้เออเอาอย่างนี้ถ้าใครลงเครื่องมาเที่ยวนครพนมเนี่ยไม่ดีต้องลงสกลนครก่อนดิสัตว์อ้าวทำไมอ่ะเนี่ยมันไม่มีสนามบินอ๋อเหรอมีปะวะไม่รู้ไงเออช่างแม่งจบเรื่องโมคุณโอเคจบเรื่องโมคุณเอาเป็นว่าผมประทับใจวัดสุดแล้วล่องเรือเนี่ยสุดของผมแล้วชิลสุดแล้วโอเคครับผมคุณผู้ชมครับแต่อย่าเพิ่งคิดว่าทริปอีสานของเราเนี่ยจะไม่มีอะไรเพราะพรุ่งนี้หรือเทปสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไปลาวกันครับผมเฮ้ยมันตกใจขนาดนั้นเลยวะไม่ทำเองไอ้เหี้ยมึงก็มันอยู่กันสองคนมันก็ต้องส่งกันอย่างนี้ป่ะวะโอเคครับผมโอเคคุณเริ่มรำคาญในนี่แล้วอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับผมรายการแมวน้ำขึ้นบกเวลาเดิมเที่ยงตรงวันเสาร์ที่ Channel 8 Thailand นะครับผมสำหรับผู้ชมนะครับที่ดูผ่าน Facebook หรือ YouTube นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับหมาแพ้ทำไมวะเพราะลาไปก่อนเอ๊ะรู้สึกว่ากูเล่นแล้วมันไม่หาตัวเองประเด็นเว้ยประเด็นเว้ยไอ้เนี่ยมันเดินอะไรลักหนาเออโอ้เสือ